สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกมเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลาไปซะแล้วแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยก็อินมากๆเลยค่ะก็เลยแต่งตัวมาเหมือนตัวละครในเกมเลยตัวหลักของเราที่เป็นน้องสลามนี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ยจะสนุกขนาดไหนและจะมีอะไรพิเศษบ้างมาเข้าไปในเกมกันเลยโอ้โหเข้ามาในเกมแล้วดูสิภาพเนี่ยสวยมากๆเลยเกมนี้นะก็เป็นเกมแนว RPG ค่ะที่เราเนี่ยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ตั้งทีมเพื่อไปตะลุยด่านต่างๆและยังเจอมอนสเตอร์มากมายด้วยนะคะแถมความพิเศษของเจ้าสลามลิมูรู้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สลามธรรมดานะเขาเนี่ยสามารถที่จะดูดกลืนพลังต่างๆเพิ่มพลังให้เขาได้แกร่งมากขึ้นด้วยแถมถ้าเพื่อนๆเล่นเกมนี้นะจะอินไปกับเนื้อเรื่องเหมือนในการ์ตูนเลยค่ะเขาจะมีเนื้อเรื่องเป็นฉากๆให้เราเลยนะและเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนแอนิเมะเรื่องเกิดใหม่เป็นสลามนะคะเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะคุ้นหูเสียงตัวละครนิดนึงเพราะว่าตัวเกมเขาให้ทีมภาคทีมเดิมจากที่ภาคแอนิเมะเนี่ยมาภาคในเกมนี้ด้วยเอาล่ะเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครกันก่อนดีกว่าใช่ไหมริมูรุใช่แล้วใช่แล้วไปสุ่มตัวละครกันเถอะไปที่อัญเชิญเลยโอ้โหตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงฉลองฤดูหนาวด้วยจะมีตัวละครเป็น S นะคะแล้วก็ SP อันนี้จะเป็นตัวสาวสวยในเกมเลยแต่ว่าแป้งอยากจะให้ทุกคนมาดูอันนี้ค่ะนี่ก็คือยินดีต้อนรับสู่ต่างโลกพวกนี้นะคะจะเป็นเผ่ามนุษย์มารหมดเลยและความสามารถของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะบางตัวเนี่ยเป็นแนวแบบปะทะบางตัวเป็นสายฮิลสายเวทนะสายซัพพอร์ตสายควบคุมงั้นเดี๋ยวเรามาลองสุ่มสัก10อันเลยดีกว่ามาขอตัว SS จึ๊บจัดไปแล้วการอัญเชิญเหล่ามารมาฉันจะได้การที่ดีหรือไม่โอ้โหมาแล้วมาแล้ว SS โอ้โหการอัญเชิญมาเรียบร้อยโอ้เราได้ตัวละครที่ชื่อว่าชีออนมาค่ะเป็นเกรด A นะคะแล้วก็แม่ทัพเผ่าหมูด้วยหูยแม่ทัพหัวหมูนี่ดูจะแข็งแกร่งน่าดูเชียวนะเนี่ยจัดไปอีกสัก10ทีฮึบ SS แป้งอยากได้ตัวหน้าสุดเลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นสายโจมตีโหดมากๆแน่นอนอ่ะเอาละตัวละครมาแล้วฮึบได้เศษมาพร้อมกับฮากุโร่เผ่ามารใหญ่ตัวนี้เนี่ยเป็นแค่การ์ดเกรด A เท่านั้นเราไม่เอา A ค่ะเราจะเอาเป็น S เท่านั้นอื้อโอ้โหยังได้เป็นการ์ด A อยู่กับเจ้าตัวบานแล้วก็โชเอตัวนี้ก็เป็นเผ่ามารใหญ่เหมือนกันเราสามารถเก็บพวกการ์ดพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปอัพดาวเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครได้ด้วยนะขออัญเชิญอีกสักรอบนึงจังหวะนี้แหละฮึดโอ้ยตัวนี้เลยค่ะเบนดิมารุเป็นตัวที่แป้งอยากได้เลยเขาบอกว่าเป็นพิฆาตแบบ SS แถมยังเป็นการโจมตีแบบปะทุด้วยเอาล่ะเผ่ามารใหญ่เป็นเผ่านักรบสามารถยอมสวามิภักดิ์และออกรบได้ถ้าท่านผู้แข็งแกร่งยินดีพวกเราก็ยอมสวามิภักดิ์จัดไปไอ้หนูนอกจากจะได้ตัว S มาแล้วยังได้เอลเลนแล้วก็ชีออนอีกตัวหนึ่งมาด้วยครับได้ตัวเทพๆมาแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความแข็งแกร่งและสกิลของเขาดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนี่เบนนิมารุโอ้ยหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยนะเนี่ยแถมตรงหัวเนี่ยยังมีเข่างอกออกมาดูเป็นปีศาจสุดเท่เลยสกิลอันแรกของเขานะคะเป็นนรกเพลิงดำเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้เพลิงดำเนี่ยเป็นลูกบอลเอาไว้ในมือแล้วคว้างออกไปสร้างดาเมจทำให้แบบว่าศัตรูเจ็บมากๆเพราะว่าเป็นดาเมจถึง 247% และยังมีการโจมตีแบบทั่วไปนะอันนี้เนี่ยก็ทำดาเมจอีก 50% โดยการชักดาบฟันศัตรูโอ้นี่ไงตัวเขาเนี่ยเป็นสายดาบแบบนี้นั่นเองแปลว่าเรามาใส่อุปกรณ์ให้เขาก่อนดีกว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพวกดาเมจเพิ่มการป้องกันนะแล้วยิ่งเราได้ชุดเทพๆมาอีกเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครเราเทพมากขึ้นครับแป้งยังเหลือดาบไว้1อันนะคะดาบนี้สามารถตีบวกได้ด้วยชึบใช้หินแร่ใส่ลงไปปั๊บตีบวกไปเลยเลเวล5เอาล่ะสวมใส่ไปก่อนพรางๆแล้วเสื้อที่มีตอนนี้จะเป็นเสื้อเกราะบอลตีบวกได้อีก2ทีปั๊บ
บวกไปเลยต่อจากนั้นนะคะเราจะมีการอัปเกรดตัวละครโดยการอัปเลเวลค่ะเราจะใช้น้ำยานี้ใส่ลงไปอัปได้ประมาณเลเวล10นะคะปึ๊บข้ารู้สึกว่าน้ำยานี้มันมีผลต่อพลังของข้าโหยจาก HP 750เป็น 1,900 แล้วว่ะโหใช้ได้ใช้ได้อัพตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นไปลุยกันเลยการผจญภัยของเรายังคงเดินหน้าต่อไปเขาบอกว่าถ้าเราเคลียร์ด่านนี้ได้เรามีสิทธิ์ได้ของแบบเพียบเลยแถมอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยยังทำให้เราสามารถเปิดประสบการณ์แล้วก็เปิดความสามารถของตัวละครได้เยอะกว่าเดิมด้วยมาเข้าไปในด่านกันเนื้อเรื่องของด่านนี้จะเป็นยังไงกันหนอนี่มันเจ้าปีศาจหมูนี่นาไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองจัดการเอาทัพของเราออกก่อนนะคะตัวนี้เป็นแนวปะทุเหมือนกันแป้งจะเอาปีศาจตัวนี้ออกไปและจากนั้นใช้เป็น SS ของเรานะคะเบนนิมารุใส่เข้าไปแทนป๊าบประมาณนี้ตัวละครหลักของแป้งนะคะจะมีริมูรุ1ตัวนะเป็นสายฮิล1ตัวสายควบคุม2ตัวนะคะเซตนี้จะโหดหรือจะฮาพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มการต่อสู้เอาล่ะเดี๋ยวฉันจัดการก่อนเองแทงเข้าไปโอ้โหแทงเข้าไปได้แค่70เองลดหนักป้องกันว้าวโอ้ยไอ้หมูตัวนี้มีเกราะแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองนะอุ๊ยนี่นะหูตีเข้าไป900กว่านะครับผมลิบูรุเข้าไปตีแล้วดูเหมือนว่าทางฝั่งของศัตรูจะเพิ่มเลือดขึ้นมาในขณะที่เขามีเกราะป้องกันอยู่เราจะโจมตีไม่ค่อยโดนเราจะโจมตีไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้แป้งใช้ตัวละครของแป้งนะคะฮึลิบูรุเอาล่ะฉันจะใช้สายฟ้าของฉันสายฟ้าทะเบียนโปรยลงมาอย่าโอ้โหทะลุเกาะไหมโอ้โหทะลุเกาะไปครับผมนี่ตัวใหม่ของเราตีเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวโดนตีเข้าไปแป๊บเดียวคือแบบเลือดใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยเอาล่ะเราจะให้ตัวละครเทพของเราใช้ท่าไม้ตายบ้างดูนี่ซะก่อนนี่คือท่าไม้ตายของฉันปล่อยลูกบอลเข้าไปนรกเพลิงโอ้โหโดนไป880งั้นฉันขอแสดงฝีมือบ้างนะเขตแดนน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งตกลงมาค่ะแต่ว่าตัวละครยังไม่แข็งตัวนะคะมันจะใช้วิธีการเพิ่มเลือดของมันอีกแล้วเราโจมตีเข้าไปเท่าไหร่ก็คงไม่ได้โอ้ยตัวเทพตายไปเรียบร้อยครับผมโอ้ยตัวเทพตายไปเรียบร้อยครับผมเอาล่ะงั้นจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลบูฉลองคริสต์มาสเย้ยหูน้ำแข็งแทงขึ้นมาสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วโอ้ฉันมึนเหลือเกินงั้นฉันปิดฉากจบเองเอาล่ะท่าสายฟ้าทำอินฮึบเปี้ยงโอ้โหไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตแล้วครับผมพวกเราได้รับชัยชนะกลับไปเย้เลเวลอัพกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นแค่การเดินทางเริ่มต้นเท่านั้นกาบินบอกว่าจบแค่นี้หรอก็แก่ละไอ้หมูตัวเนี้ยมันกระจอกชะมัดเลย กระจอกมากตัวแป้งตายไปแล้ว1ตัวอันนี้เป็นแค่การโจมตีเริ่มต้นนอกจากเราจะสามารถตะลุยด่านแบบนี้ตามโหมดเนื้อเรื่องได้แล้วเนี่ยแป้งอยากจะแนะนำทุกคนไปโหมดนี้ค่ะโหมดปราบเวลาเราจะหาของสวมใส่พวกชุดอุปกรณ์ป้องกันดาบต่างๆนะสามารถมาหาได้ที่โหมดนี้เลยจะมีมอนสเตอร์ให้เราได้ฆ่าตั้งมากมายอย่างตัวนี้นี่เห็นไหมว่าเขาจะมีชุดให้เราดรอปด้วยทั้งเครื่องประดับทั้งแหวนทั้งกางเกงมาฝูงมดเพลิงเดี๋ยวแป้งขอเปลี่ยนตัวละครตัวฮิวอันนี้กลับมาก่อนแล้วก็จะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสาย DPS ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเป็นตัวเวทนะคะที่มีความสามารถโหดมากๆถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มการต่อสู้เอาล่ะฉันโจมตีก่อนเองนี่คิดว่าจะโจมตีอย่างนั้นเหรอเราจะมาลองดูตัวละครตัวนี้ดูนะคะเอาล่ะฉันชาร์จพลังแป๊บนึงนี่คือระเบิดรวมแสงหยอเฮ้ยแสงมาโอ้โหโอ้โหชิงไป2ชิ้นตัวละครตายไปแล้วครับผมเอาล่ะมอนสเตอร์ยังเหลืออีก1ตัวเจ้าหมดตัวนี้ต้องโดนดาบพิฆาตไม่ยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยนะเนี่ยเอื้อเย้ฝีมือของฉันเอง
โอ้โหได้กรอบมาเพิ่มถึง3อันเลยค่ะปราบมอนสเตอร์ก็ปราบมาแล้วเล่นเดี๋ยวเรื่องก็เล่นมาแล้วต่อไปเนี่ยแป้งจะพาไปดูเจ้าริมูรุดีกว่าว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างไปที่เจ้าริมูรุเลยนี่ตัวสลามเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช่ไหมถ้าใครที่ชอบแอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าชอบสลามเป็นพิเศษเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่เป็นลูกศรใช่ไหมกดเสร็จปุ๊บเห็นฉันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบนี้อย่าบอกนะว่าก็ยืดสิครับดึงสิครับนี่ก็คือการดึงสลามนะคะเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งของเราเงียวอะเงียวอะเงียวเดี๋ยวก่อนสิอย่าทำอย่างนี้อย่าทำกับฉันแบบนี้โอ้โหดึงดึงจนหน้านี่เบี้ยวไปหมดแล้ว เพลิดเพลินกับการดึงเสร็จแล้วเนี่ยไปดูกันที่คอดีกว่าค่ะในตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราได้เพิ่มพลังพาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิฆาตการโจมตีทั่วไปการคอมโบโดยการเก็บหินผลึกพวกนี้เอามาให้เจ้าสลามได้กลืนกินเข้าไปงั้นเอาล่ะสลามกินเข้าไปแล้วอัพพลังให้มันโหดมากขึ้นนะงั้นได้เลยงั้นอุ๊ยทำการวิเคราะห์ชึบสกิลโจมตีทั่วไปเป็นสกิลเลเวล2แล้วครับเย้ส่วนการกลืนเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยเขาจะมีผลึกให้เราเก็บนะซึ่งผลึกพวกนี้จะสามารถทำให้สเตตัสของสลามของเราโหดยิ่งขึ้นไม่เชื่อลองดูงั้นกินผลึกเข้าไปงั้นนี่มันเป็นแร่นักเวทนี่นะเห็นไหมเห็นไหมกินเข้าไปให้หมดเลยงั้มงั้มหูยเพิ่มมา300เลยนะเนี่ยแถมเจ้าตัวละครของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชุดนะคะจะได้เหมือนกับชุดที่พี่แป้งใส่เลยเนาะงั้นตอนนี้เราเพิ่มพลังของริมูรุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มการผจญภัยทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ลูกของข้าจะได้รับสิทธิ์ของป่าในเร็วๆนี้ถึงตอนนั้นเป้าหมายของข้าก็ดูเหมือนว่าพวกนายกำลังจะคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะเฮ้ยตัวนี้แป้งอยากได้มากเลยอ่ะข้ามีชื่อว่าเทรนนี่ไม่มีคนชั่วคนไหนในป่าแห่งนี้จะรอดพ้นจากสายตาของข้าข้าจะลงโทษพวกนายโทษฐานที่มาก่อกวนความสงบของป่าถึงเวลาได้รับโทษแล้วจงสำนึกผิดและสวดภาวนาเถอะงั้นทัพของแป้นะคะจะทำการเอาเจ้าตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมเราจะใส่ตัวละครปะทุไปอีกตัวหนึ่งมาเริ่มการต่อสู้เอาล่ะฉันโจมตีก่อนเลยโอ้โหการแสดงของผู้ตายย้ายอยู่หูระเบิดมาทีตายเลยครับผมโอ้ฉันไม่ไหวพลังมันแรงเกินไปโอ้โหเราเจอของโหดเข้าแล้วนะคะหากันไกลย้ายตายฉันจัดการเท่าที่ทำได้เอาล่ะพลังฉลองคริสต์มาสย้าโอ้โหเซ็กซี่มากติดเข้าไปอ๋องั้นเจอนี่ไปอีกรอบนึงการแสดงของผู้ตายเย้ยโอ้โหนี่มูรุยังคงรอดอยู่นะคะว่าเป็นเลือดที่เยอะที่สุดเลยนะนี่มันป้าอะไรกันเนี่ยเรายังมีข้าวไม้ตาของเราอยู่ครับเอาล่ะครั้งสุดท้ายโอ้โหต้องอัพเลเวลตัวละครให้เยอะกว่านี้แล้วนะคะทุกคนไม่งั้นเราไม่รอดแน่ด่านหลังๆคือโหดมากแล้วก็ตีอีกทีนึงไอ้ yesได้ EXP บาร์นะคะแล้วก็ได้ส่วนสำคัญในการเอามาเพิ่มพลังของตัวละครด้วยเห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเล่นเกมตอนนี้เนี่ยรับตัวละคร S ฟรีไปเลย1ตัวเข้าไปที่ของขวัญแล้วก็มือใหม่เช็คอินแค่เพียงล็อกอิน7วันก็จะได้ชีออนไปเลยเป็นเผ่ามนุษย์มานะตัวนี้เก่งมากๆนี่แป้งก็เหลือล็อกอินเพียงแค่3วันเท่านั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนใจร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองเปิดหาชีออนดูดีกว่าว่าเขาจะโหดสมชื่อหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหส่องแสงแบบนี้ไกำลังเรียกข้าอยู่เหรอครั้งนี้ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดแย่งซีนให้ได้เลยโอ้โหนี่
ี่มันแม่นเหมือนจับวางเลยนะเนี่ยตัวละครหญิงที่ถือดาบใหญ่แถมยังดูเป็นเจ้าแฟชั่นซะด้วยเซ็กซี่สุดๆไปเลยความสามารถของเขาก็คือใช้ดาบตัดหัวโอ้โหชีออนจะชับดาบผีออกมานะคะแล้วฟันหนึ่งครั้งทำดาเมจและจากนั้นจะซัดลอยเป้าหมายและทำเอฟเฟกต์สตันด้วยช่างเป็นตัวละครที่น่าจะเอามารวมทัพของแป้งมากที่สุดเลยและตอนนี้แป้งมีชีออนทั้งหมด2ตัวค่ะก็เลยกะว่าจะมาอัพขั้นซะหน่อยนี่ไปที่การอัพขั้นปึ๊บเอาตัวละครที่เราซ้ำกันนะคะใส่ลงไปกดอัพขั้นปึ๊บเพิ่มดาวเข้าไปอีกโอ้โหจาก3ดาวกลายเป็น4ดาวแถมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น180แน่และอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีหินให้เราเก็บแล้วก็เป็นไอเทมสำคัญนะซึ่งไอเจ้าหินที่คล้ายๆกับแบบลูกแก้วแล้วมีวงแหวนสีทองๆแบบนี้นะคะสามารถเอามาปลดล็อกการทะลวงได้ด้วยทะลวงก็คือจะเพิ่มเลเวลของตัวละครให้มันโหดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแป้งจะใส่ลงไปปึ๊บมาจากเลเวล10ตันๆแล้วเพิ่มเป็น30เอาล่ะเพิ่มตัวละครไอเลเวลเยอะมากขึ้นเอาให้ตันไปเลย30เลยชึ่มโอ้โหหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่พออุ้ยจากเลือด 2,600 เป็น 5,400 ปะไปผจญภัยครั้งสุดท้ายกันเลยค่ะตาสุดท้ายของเรานะคะใส่ตัวละครสุดเทพของเราไปเริ่มการต่อสู้เอาละเพิ่มการโจมตีฉันจะใส่กรอดหนักให้พวกแกก่อนไม่ต้องกลัวข้าแทงได้เสมอโอ้โหโจมตีที14เนี่ยเอาละจัดการงั้นเดี๋ยวฉันใช้เปลวไฟก่อนโอ้โหมาแล้วเอาล่ะฉันจะโจมตีด้วยเจ้าตัวชิออนลองดูดาบของข้าหน่อยดาบวิญญาณโอ้โหติดสตันด้วยทุกคนลุมกระหน่ำมันแล้วตอนนี้ฟันไปอีกหนึ่งทีโอเคตายแล้วเหลือแค่ลูกน้องกระจกกระจกเท่านั้นฉันจัดการเองรู้สบ้างว่าไผเป็นไผโจมตีโอ้โหเพิ่มเลือดขึ้นมาอีกนี่นะแข็งแกร่งมากใช่ไหมโอ้ยชีออนตีทีนี่คือแบบแรงมากนะคะ 1,500 ถือว่าเป็นตัวเก่งของแป้งเลยนะเนี่ยในทีมนี้เย้วู้ฮู้สุดยอดจ้าเก่งมากเย้เป็นยังไงบ้างคะและนี่ก็คือความสนุกของเกมเกิดใหม่เป็นสลามมีกาชาให้เราเปิดหาตัวเก่งๆเทพๆมีด่านให้เราตะลุยมากมายไม่ว่าจะเป็นด่านเก็บ EXP ด่านล่ามอนสเตอร์เพื่อหาของแป้งชอบทั้งเสียงภาคของตัวละครและเนื้อเรื่องที่อินตามแอนิเมะทำให้เราได้อินกับเกมไปเพิ่มขึ้นอีกและสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบแป้งมีของดีมาฝากค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะไปที่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็ไปที่แลกโค้ดให้ใส่โค้ดว่าสลาม SLIME แล้วก็ยืนยันเพื่อนๆจะได้รับของรางวัลพิเศษจากพี่แป้งไปเลยค่ะที่สำคัญช้าหมดอดนะหมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะรีบๆกันหน่อยละกันเนาะเต็มอิ่มมากๆกับการฟาร์มของแล้วก็เล่นอย่างเพลิดเพลินเลยถ้าใครชอบเกมเกิดใหม่เป็นสลามสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เลยนะคะหรือเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดได้เลยจ้าที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดสลามกันด้วยนะมีของแจกฟรีเยอะมากๆแถมยังมีตัวละครชีออนการ์ด S เลยนะให้เพื่อนๆได้แบบฟรีๆเลยเอาไปฟาร์มกันมันๆเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฟสที่แสนจะเรียบง่ายแต่ไม่เลยพี่กิจปาดเปรี้ยงจุ๊บแจกในกล้องต่อหน้าผมการที่เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราควรที่ไปที่จุดกำเนิดของเหตุการณ์นี้และรีพอร์ตศพด้วยมือของผมเองคำพูดคุณไร้สาระผมปลด